มีมาให้13ดอกด้วยกันนะฮะนั่นก็คือในส่วนของ Twitter นะทำมาจากไทเทเนียมจำนวน3ดอกดอกละ 0.75 นิ้วอ่ะมีมาให้เลยนะครับผมซ้ายกลางขวาแล้วก็ในส่วนของ Mid Range นะฮะมีมาให้6ดอกด้วยกันนะฮะด้านซ้าย2นะฮะด้านตรงกลางเซนเตอร์2แล้วก็ด้านขวาเป็นไรซ์เซอราวเนี่ยอีก2นะฮะพูดง่ายๆว่าแต่ละ Channel เนี่ยมีลำโพงมาให้3ดอกเลยนะครับผมไปด้านบนกันบ้างคุณผู้ชมเมื่อตอนพูดถึงเรื่องดีไซน์จะสังเกตเห็นนะฮะว่าจะมีดอกลำโพงฝังอยู่ซ้ายขวาดอกเหล่านั้นก็คือ Dolby Atmos นั่นเองนะฮะยิงขึ้นไปด้านบน2นะฮะด้านละ1นะซ้าย1ขวา1ก็สามารถที่จำลองเสียงจากด้านบนได้และที่ขาดไม่ได้เลยซาวบาร์ตัวนี้เป็น All in One ครับคือซื้อครบจบในตัวเดียวได้ทั้งเสียงเบสได้ทั้งเสียงบาร์ได้ทั้งเสียง Atmos เพราะฉะนั้นตัวนี้มีซับวูฟเฟอร์แบบ Built-in มาให้ด้วยนะครับ